แต่ถ้าเป็นว17เนี่ยหลายท่านกำลังเตรียมทำท่านครับท่านไม่ได้ประทับบุคคลว13เป็นการแข่งขันฟุตบอลกรรมการลงไปวิ่งกับท่านในสนามว17เหมือนกับเล่นไพ่กันถ้าเป็นเกมกีฬาก็เป็นเกมแบบไม่ประทับยืนคนละฝั่งไม่เห็นกันท่านเสนอไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนสองใช้ได้เขาก็บอกไปรอเสร็จก็ไปดูเขาไปดูก็ส่งคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้แม้คนที่เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นระดับเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาดูปั๊บเขาก็รู้แล้วครับท่านเขารู้เลยว่าเนี่ยทำเรื่องนี้มันอยู่ในฟิลเขารู้ด้วยว่าเอามาจากหนังสือไหนและที่สำคัญว่ารู้ว่าตรงหรือไม่ตรงแล้วพอรู้ไม่ตรงถามมาเรื่องนึงส่งมาเรื่องนึงมันให้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าตกเวลาให้ตกนะครับให้ตกให้ได้เนี่ยในแบบประเมินอยู่ด้านหลังตอน2ตอน3ตอน2เนี่ยเขาก็จะดู2ข้อข้อที่1ว่าด้วยคุณภาพของงานคะแนนเต็ม40นะครับต้องได้ไม่น้อยกว่า3ใน4 70% นะแต่รวมแล้วต้องได้ไม่น้อยกว่า75แล้วถั่วไปถั่วกันมาวันนี้จะไปเจอ3ภาษาก็คือเรื่องของผลงานเพราะนั้นตอนที่1 40คะแนนตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของผลงานเขาให้60คะแนนก็ต้องไม่น่าได้ไม่น้อยกว่า3ใน4ก็คือเท่าไหร่ครับ45เนี่ยเขาก็ให้เขาจะให้เป็น2ระดับหนึ่งให้ระดับว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนดีมากหรือดีต่ำกว่าดีไม่ได้ไม่ผ่านครับถึงระดับดีทั้งคู่แล้วว่าคะแนนเรี่ยๆไปรวมกันอื่นแล้วเขาให้เราก็โคตรคะแนนลงไปด้วยรวมกันอื่นแล้วไม่ถึง 75% ตกครับนี่3ส่วนที่2พอ3ส่วนที่3